เฮ้ยคุณเป็นไรเปล่าไหวไหมเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลดีกว่าพาฉันออกไปจากที่นี่ก็พอละขอให้คุณนั่งก่อนเป็นไงบ้างคุณเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ไปโรงพยาบาลแน่นะแค่หิวอะถ้าได้กินอะไรก็คงดีขึ้นงั้นคุณรอผมแป๊บนะเดี๋ยวผมมาเอ้ยคุณหิวจะร้องไห้เลยเหรอแค่หิวอะผมว่าไม่ใช่แค่หิวแล้วมั้งฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรจริงๆนะเมื่อกี้มันก็แค่แพนิกอะฮะคุณเป็นไรนะก็แค่อาการแพนิกอะเอ้ยคุณแพนิกมันไม่แค่นะฉันรู้แต่ตอนนี้ฉันโอเคอยู่มันก็แค่มีอะไรมาสะกิดนิดหน่อยอะคุณเอาดีๆคือโรคนี้มันไม่ใช่จะปล่อยไว้เฉยได้นะคุณให้ผมช่วยยังไงไปหาหมอหน่อยไหมไปฉันดีขึ้นแล้วขอนั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละได้ไหมก็ได้แต่ถ้าคุณมีอะไรหรือไม่ไหวก็บอกนะแปลกเนอะคือมันควรจะเป็นคนใกล้ตัวแท้ๆที่ให้ความช่วยเหลือแต่กลับเป็นคนที่คอยช่วยฉันคนพวกนั้นไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าทำให้ฉันเป็นแบบเนี้ยคุณหมายถึงใครอ่ะพวกคนที่อยากให้ฉันเพอร์เฟกต์มากๆไงครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยอ่ะมันไม่ใช่สำหรับทุกคนมั้งงั้นคุณก็ลองหาพื้นที่ปลอดภัยอื่นดิเช่นผมไงถ้าคุณมีอะไรกังวลใจคุณมาระบายให้ผมฟังได้เลยนะคุณไม่ได้เกลียดฉันหรอผมไม่ได้เกลียดคุณและที่ผมมาหาคุณวันนี้ผมตั้งใจจะมาขอโทษคุณผมเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรแต่ผมก็ชอบเผลอทำตัวเป็นตำรวจศีลธรรมคอยจับผิดคุณต่อไปถ้ามีอะไรคุณเรียกผมได้เลยนะโอเคไหมแต่ฉันไม่อยากกวนคุณนะคุณอยู่ไกลอะถ้าผมอยากมา รุงเทพก็แค่หน้าปากซอยCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ